หลายคนอ่านไม่รู้นะคะว่าการเลือกรูปโปรไฟล์เพื่อมัดใจคนที่เข้ามาในช่องเราต้องทำยังไงนะเจ้าแม่ทีมีให้4เคล็ดลับนะคะในการเลือกรูปโปรไฟล์ให้เหมาะกับตัวเองให้เหมาะกับช่องตัวเราเองนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคความรู้ดีๆแบบนี้มาดูกันจ้ะการเลือกรูปโปรไฟล์ในแบบที่1 นะคะก็คือถ้าเราสร้างตัวตนในแบบของเราเองเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ของเราเองการสร้างตัวตนนะคะให้เราเลือกรูปตัวเองได้เลยแต่เอาคาแรคเตอร์ของเราใส่ลงไปค่ะเลือกรูปที่เป็นคาแรคเตอร์เราไม่ใช่รูปที่เป็นแบบแอปแบลอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าเราจะขายของหรือต้องการจะให้ผู้คนยอมรับหรือติดตามเราคุณจะต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะการเลือกรูปโปรไฟล์ในสไตล์ที่2นะคะก็คือถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นCEO หรือเป็นใครก็ได้ที่มีตำแหน่งนะคะเราก็แค่ต้องใส่ความเป็นตัวเองก็คือรูปโปรไฟล์ต้องน่าเชื่อถือตามอาชีพนั้นๆเพื่อให้คนเนี่ยเขารู้สึกว่าอ๋อเราอยู่ในสถานการณ์หรือคาแรคเตอร์นั้นจริงๆทำให้คนติดตามง่ายกว่าการที่เราใส่ที่ไม่ได้สื่อว่าเราเป็นใครนะคะถ้าเป็นในรูปแบบที่3นะคะคือการเลือกรูปโปรไฟล์ที่เน้นเป็นแบบร้านค้าหรือแบรนด์นะคะก็คือควรที่จะทำให้ผู้คนจดจำเราให้ได้จดจำร้านเราให้ได้เพราะปัจจุบันคนซื้อของหรือช้อปปิ้งอะไรต่างๆเนี่ยซื้อที่ความน่าเชื่อถือของบุคคลหรือร้านค้าที่เขารู้จักแต่ถ้าเขาไม่รู้จักเน้นเอาบุคคลดีกว่าค่ะและ4ค่ะการเลือกรูปในสไตล์ที่4คือถ้าเราอยากเน้นความเป็นออฟฟิเชียลนะคะของแบรนด์เราเนี่ยก็ใส่โลโก้ไปได้เลยอันนี้คือง่ายสุดแล้วค่ะได้ข้อมูลครบแล้วนะคะการใส่รูปโปรไฟล์เนี่ยสำคัญอีกหนึ่งไม่แพ้การตั้งชื่อช่องเลยแหละเพราะเนี่ยเป็นการทำให้ผู้คนประทับใจแรกนะคะ first look first impression ว่าเขาจะกดติดตามเราจากการที่โอเคชอบตั้งแต่รูปโปรไฟล์ชื่อช่องหรือประวัติหน้าช่องทุกส่วนสำคัญหมดแต่อันนี้เป็นเทคนิคของการเลือกรูปโปรไฟล์นะคะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่รู้ว่าเลือกรูปโปรไฟล์ดีๆนะผู้ติดตามก็จะมาเยอะเหมือนกันนะ